ไปดูที่นครศรีธรรมราชอันนี้ทำเอาเจ้าของล้งมังคุดเกิดความเดือดร้อนค่ะว่าเพราะว่าคนร้ายเข้ามาถึงไปตัดตรงตู้เชื่อมสายไฟอะค่ะคุณผู้ชมเอาเหล็กออกเอาเหล็กโซ่ที่เขาคล้องล็อกประตูออกแล้วก็หลังจากนั้นขโมยมังคุดออกไปเลยเห็นไหมคะอันนั้นคือสายไฟที่เขาเชื่อมต่อไปกับตู้ไฟฟ้านะคะแล้วหลังจากนั้นเอาเหล็กมาเจียตัดโซ่ตรงรั้วประตูของล้งมังคุดแล้วก็เข็นรถเข้ามาค่ะเข้ามาขโมยมังคุดด้านในจุดนี้คือโกดังรับซื้อมังคุดหรือว่าล้งมังคุดของเจนรัตอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนนี้คือคนก่อเหตุค่ะเขาขับกระบะเข้ามาข้างในด้วยนะคะแล้วก็ขนเอามังคุดใส่กระบะออกไปทางฝั่งลูกสาวขออภัยทางฝั่งผู้เสียหายคุณสมบูรณ์จงกลยืนให้การกับตำรวจในวันรุ่งขึ้นด้วยท่าทีที่ตกใจนะคะบอกว่ามังคุดที่ว่าเนี่ยลูกสาวเอามาฝากไว้แต่ว่าไม่มีใครเฝ้าก็เลยเอาประตูรั้วเนี่ยปิดไว้อีกทีหนึ่งแล้วก็คล้องโซ่เอาไว้นะคะแต่สุดท้ายคนร้ายดันมาตัดโซ่ซะขาดแล้วก็เอามังคุดไปหมดเลยตกใจเหมือนกันก็เลยไปย้อนดูวงจรปิดแล้วเอาไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ฟังเสียงคุณสมบูรณ์ผู้เสียหายค่ะมันมีไอ้ตรงแก๊สกล่องรู้แต่กวยอามวนตึงกับไปเวิร์นตัวนึงตึงกับเล็กกันตึงตะวันไปกว่าทีหลายค่ายก็ไม่หลายค่ายยังหลายตัวตึงตัวเฉื่อยนอนกับเครื่องมือเลยเป็นแก้บกได้ประมาณทีมกันเล็กกันผมใช้เวลาทั้งหมดประมาณ15นาทีก็ได้15นาทีนะต้องเร่งเร็วนะมันเร็วเราสงสัยใครมาเห็นในวงจรปิดเนี่ยคุณหน้ามั้ยยังไม่ต้องใครยังไม่ต้องใครมันในนี้มันเป็นทางขั้นจนมันในบ้านมันนี่จะรู้แต่ว่าเคยเดทมาแล้วครั้งนึงเคยเดทมาแล้วครั้งนึงเดือนที่15มีนาอ๋อซึ่งตอนนั้นยังจับคนร้ายได้มั้ยเองเลยจับไม่ได้จับไม่ได้ทีนะไม่ได้ตอนนั้นตักลากี่ใบมันมีเจ้าของตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วไม่ได้มีแค่มังคุดนะคะที่คนร้ายเอาไปตะกร้าใส่มังคุด120ใบเอาใส่รถกระบะตามกล้องวงจรปิดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ขโมยไปด้วยแล้วก็ยังมีเครื่องมือช่างที่คนร้ายเอาไปอีกต่างหากมีเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงสว่านไฟฟ้าตู้เชื่อมไฟฟ้าที่คนร้ายเอาไปแล้วที่สำคัญกล้องวงจรปิดมีทั้งหมด4ตัว4มุมคนร้ายตัดสายเคเบิลทิ้งใช้ไม่ได้ไป1ตัวค่ะเหลือแค่3ตัวเท่านั้นที่สามารถจับภาพเอาไว้ได้เสียทรัพย์สินไม่พอยังต้องเสียเงินซ่อมสายเคเบิลติดกล้องวงจรปิดหน่อยตอนนี้ก็อยากจะให้ตำรวจนั้นตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้หน่อยค่ะเพราะว่าเดือดร้อนอย่างหนักอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ